เป็นรูปที่มีความหมายนะครับอันนี้เนี่ยผมพูดต่อนิดนึงได้ไหมฮะก่อนที่จะเบรกที่หนึ่งคือเองผมใช้คำว่าผมเสียดายนะผมเองเนี่ยท่าทีต่อทุกส่วนเนี่ยผมจะใช้ท่าทีที่เป็นบวกแต่หากว่าใช้ท่าทีที่เป็นบวกไปจนถึงที่สุดแล้วมันทำไม่ได้นี่เราก็ได้แต่ปรงอนิจจังปรงอนิจจังกสม.ฮะมีเหตุอะไรแย่ๆเลยที่ให้คุณออกมาแสดงบทบาทแต่คุณไม่เคยออกมาบทบาทเลยไม่เคยเลยเอาง่ายๆนะคนมาชู3นิ้วแล้วโดนตำรวจเล่นงานนี่ทำไมคสม.ไม่มาแสดงท่าทีอะไรหรือแสดงความกังวลต่อคสช.ก็ได้ถ้าคสม.แสดงความกังวลต่อคสช.เนี่ยผมว่าคสช.เขารับฟังนะเพราะเขาคงไม่กล้าที่จะเอาอาจารย์นมรานี่ไปปรับทัศนคติทำไมฮะกินแซนด์วิชก็โดนแล้วทำไมคสม.หายไปไหนอ่ะนั่งอ่านหนังสือนะครับ1984กสม.ก็โดนอาจารย์นี่ที่คืนนั้นเนี่ยทำไมคุณหมอนิรันดร์ไม่ไปเลยฮะของหลวงข่าวมันแพร่สะพัดปุ๊บเลยนะแล้วคุณหมอนิรันดร์ก็มีบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่ขับรถไปอย่างเก่งก็ประมาณชั่วโมงนึงแล้ววันนั้นฝนไม่ตกด้วยนะแล้วทำไมคุณหมอนิรันดร์ไม่ไปฮะถ้าจะเรียกร้องให้อาจารย์อมราไปนี่ผมก็สงสารท่านท่านอายุมากแล้วนะแต่คุณหมอนิรันดร์เนี่ยยังหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวเลยทำไมไม่ไปฮะแล้วดูสิครับตอนหลังทำทีเป็นว่าเชิญใครต่อใครมาใช่ไหมเชิญตำรวจมาเชิญทหารมาแล้วเชิญฝ่ายนักวิชาการมาคุณทำทำไมนะคะคุณทำทำไมฮะแล้วก่อนหน้านี้ทำไมคุณไม่ทำผมว่ามันช้าเกินไปแล้วฮะมันช้าเกินไปแล้วเขาเรียกอะไรวัวหายค่อยล้อมคอกนี่มันวัวมันหายหมดคอกแล้วค่อยมาล้อมคอกนี่มันไม่มีวัวที่ให้คุณเนี่ยมาล้อมอีกต่อไปแล้วฮะคสม.ฮะคือถ้าคุณพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างนี่นะเพื่อมาแสดงให้เห็นว่าคสม.มีอยู่ในประเทศไทยและรักษาสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมว่ามันช้าไปแล้วนะที่ยังก่อนหน้านี้เนี่ยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ทางด้านสิทธิมนุษยชนเขาติงมาหลายเรื่องเลยแต่คสม.นิ่งเฉยนะนะแล้วก็พอเกิดอาจารย์นิธินี่โดนควบคุมตัวไปคลองหลวงคุณก็นั่งตีขิมอยู่คุณนอนตีพุงอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณขับรถไปเลยสิครับประมาณชั่วโมงเดียวก็ถึงนะถ้าคุณไม่ไปอ่ะแล้วพอทูตคริสตี้เคนนี่ออกมาเท่านั้นเองเนี่ยคุณก็ออกมาเลยนี่มันแปลว่าอะไรผมว่ามันช้าเกินไปแล้วนะในการที่คุณจะเรียกเกียรติยศเกียรติศักดิ์เกียรติภูมิความน่าเชื่อถือคุณในคืนมาแล้วผมเรียนด้วยความครบนะผมเสียดายเงินฮะเพราะแต่ละท่านมีเงินหลายแสนนะผมไม่ได้อิจฉานะฮะถ้าท่านทำงานคุ้มเม็ดเงินนะผมสนับสนุนเลยแต่ดูสิครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วขับรถมีคนขับนะฮะรถก็แพงๆนะผมรู้นี่รู้จากอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยจริงผมไม่รู้หรอกอาจารย์จรัญเคยบอกตัวเลขนะฮะรู้สึกจะเป็นแสนนะหลายแสนเนี่ยแล้วก็มีค่าอะไรเยอะแยะแล้วก็ไปเที่ยวเมืองนอกได้นะอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยอาจารย์จรัญบอกผมนะจริงเท็จยังไงผมไม่ยืนยันแล้วก็มีรถหรูแล้วมีคนขับให้เนี่ยแล้วทำไมไม่ทำงานให้คุ้มค่าที่เรื่องเม็ดเงินเนี่ยไม่เรื่องสำคัญนะสำคัญคือเรื่องสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยทั้งประเทศ67ล้านคนเนี่ยทำไมกรรมการสิทธิไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยแม้นิดเดียวครับค่ะอย่าให้ประชาชนถึงขั้นต้องสิ้นหวังเลยนะคะการที่คุณออกมาในแต่ละครั้งเนี่ยอย่างสื่อมวลชนเองก็ตามบางก็ใช้คำว่าเพิ่งตื่นบางก็ใช้อันนี้ยกตัวอย่างเลยนะไทยรัฐในฉบับเช้าวันนี้ก็ไปดูกันได้กสม.งัวเงียถกเสรีภาพวิชาการบางครั้งอาจจะต้องพิจารณานะคะว่าเราออกมาช้าเกินไปหรือไม่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าในการตรวจโกดังข้าวกันหน่อยนะคะโดยทางหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลช่วงหน้าค่ะเราคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตจิรการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีโครงการรับจำนำข้าวเราจะได้เห็นนะคะว่าปปช.นั้นแหมมีการทำงานที่รวดเร็วเหลือเกินนะคะจนมีการแซวกันว่าเหมือนกับเป็นการรัดเข็มขัดแต่ยังไม่ใส่กางเกงเพราะว่ามีการเอาผิดกับทางอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะว่าไม่ระงับยับยั้งในโครงการจำนำข้าวนะคะคล้ายๆกับว่าก็รู้ว่ามันทุจริตมันมีกระบวนการต่างๆที่จะสอบไปในทางทุจริตแต่ก็ไม่ระงับทั้งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปสู่การทุจริตยังไม่มีใครที่ถูกชี้มูลหรือว่ามีการฟ้องร้องกันแต่อย่างใดอีกมุมนึงค่ะมาดูเรื่องของคุณภาพข้าวหรือว่าปริมาณข้าวที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นประเด็นนะคะในเมื่อถ้ามันทุจริตเนี่ยก็ต้องมีข่าวเรื่องข้าวหายก็ต้องมีความเสื่อมมีคุณภาพอะไรที่มันเสียหายแต่การตรวจสอบตรงนี้ก็ยังช้ากว่าการตั้งคดี
ในการกล่าวหาอดีตนายกยิ่งลักษณ์อีกนะคะโดยทางหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลค่ะก็มีความคืบหน้าออกมานะคะคุณหมอเห็นว่ามีการตรวจสอบปริมาณแล้วก็คุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐด้วยตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับก่อนอื่นนี่ผมต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเรื่องนี้นี่ทางหัวหน้าคสช.ก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและขณะนี้ท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยท่านเคยได้แถลงนะฮะผมก็จะขออนุญาตที่จะนำเรียนท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งคือการไปตรวจสอบเนี่ยเพื่อดูว่ามีข้าวเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วคุณภาพข้าวเป็นอย่างไรเพราะจะได้เอาข้าวเนี่ยไปดำเนินการจัดจำหน่ายต่อไปหรือบริหารจัดการต่อไปคนละเรื่องกับเรื่องคดีใช่เพราะผมเห็นว่าท่านแถลงแบบแฟร์เลยผมก็จำเป็นต้องนำเรียนท่านผู้ชมว่าท่านแถลงอย่างเนี้ยเพื่อให้ทุกฝ่ายนะไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามไม่ว่าฝ่ายโปรฝ่ายคอนฝ่ายรักฝ่ายเกลียดฝ่ายชอบหรือฝ่ายไม่ชอบแต่ท่านนายกยิ่งลักษณ์นี่โปรดฟังไว้ด้วยครับว่าที่เขาไปตรวจนี่นะฮะท่านนายกบอกเองนะฮะนายกประยุทธ์เนี่ยบอกเองเขาตรวจเพื่อไปดูว่าข้าวเหลือเท่าไหร่และคุณภาพข้าวเป็นอย่างไรมันนี่ก็คือหมายความว่าใช้จิตใจที่เที่ยงตรงบริสุทธิ์เป็นวิทยาศาสตร์ไปตรวจเพราะรับฟังได้นะฮะมันเดี๋ยวกลายเป็นว่าเฮ้ยหมอเหวงไปเอาด้านที่สนับสนุนคุณมาออกด้านเดียวไม่ใช่หมอเหวงเอียงข้างนี่นะไม่ใช่ฮะเพราะผมเอาคำพูดของท่านหัวหน้าคสช.นะท่านนายกประยุทธ์เนี่ยมากราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านด้วยตัวเองเลยนะแต่พูดอย่างนี้ฮะทีนี้ไปดูฮะแล้วท่านหม่อมหลวงปนัดดาเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยก็คือเรียกว่าคนตรงเลยนะฮะไม้บรรทัดเลยนะเป็นไม้บรรทัดเลยมิสเตอร์ไม้บรรทัดก็ว่าได้ผมอยากให้สไลด์ขึ้นต่อๆไปเรื่อยๆนะครับคือท่านแถลงเมื่อวันที่25กันยาที่ผ่านมานะครับท่านปนัดดานะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านขยันนะฮะอย่างน้อยเนี่ยผมต้องชมเชยนะในความขยันของท่านขยันมากฮะในเรื่องโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีกลิ่นเรื่องทุจริตนี่ท่านเอาเลยนะอาจารย์ท่านหม่อมหลวงปนัดดาเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะประธานอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐที่เรียนแล้วนะครับตรวจเพื่อดูคุณภาพและที่เหลือเพื่อเอาไปขายต่อเลยนะฮะเปิดเผยภายหลังการชุมติดตามความคืบหน้าผลการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐในวันเดียวกันนี้วันที่25นะว่าตอบเลยครับจากการประชุมสรุปความคืบหน้าการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐได้มีข้อสั่งการและบทสรุปเพิ่มเติมดังนี้คือผลการตรวจสอบปริมาณข้าวคงเหลือของรัฐต่อไปเลยครับตามตรวจปริมาณข้าวตามบัญชีในคลังนะฮะท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้นะฮะงั้นเดี๋ยวพรรคการเมืองบางพรรคนี่จะมาว่าอีกว่าเฮ้ยนี่มันตกหล่นไปนี่บัญชีในคลังเลยคือบัญชีที่เป็นทางการบัญชีในคลังทั้งหมดมี 17.9 ล้านตันท่านบอกท่านเองนะท่านตรวจนับไปแล้วครับ 17.48 ล้านตันก็เกือบครบแล้วคุณแอนนะดูสิครับขาดไปแค่ประมาณ 300,000 กว่าตันนะฮะไม่ถึง 1% นะฮะเพราะสมมติเอา179เป็นตัวตั้งนะฮะแล้วขาดไปประมาณ 500,000 ก็แปลว่า 500,000 ใน179เห็นไหมฮะใน5ใน179เนี่ยไม่ถึง 1% นะไม่ถึง 1% เอ้าคิดทันใช่ไหมไม่ถึง 1% เพราะว่ายังคงเหลือที่ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากกองมันล้มอยู่แค่กองล้มนะฮะกองล้มประมาณคือข้าวมันต้องตั้งสูงไงแล้วมันล้มเทลงไปไม่ได้หมายว่าท่านไม่รับผิดชอบนะแต่กองมันล้มอ่ะต้องจัดเรียงกองใหม่ให้เกิดความเรียบร้อยครบถ้วน 100% เห็นไหมจำไว้นะท่านผู้ชมครับ 17.48 ล้านฮะ 17.48 ล้านจาก 17.9 ล้านท่านตรวจครบแล้วนะจากผลการดำเนินการรับส่งและตรวจวิเคราะห์คุณภาพข้าวได้รับแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแล้วจากจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 8,779 ตัวอย่างจากทั้งหมด 11,926 ตัวอย่างที่ต้องกราบเรียนอีกทีนะฮะท่านนายกประยุทธ์เนี่ยท่านหัวหน้าคสช.ในสมัยที่ท่านเป็นหัวหน้าเนี่ยท่านเคยแถลงนะฮะแม้ว่าท่านอาจจะมีอารมณ์นิดๆเพราะน้ำเสียงท่านแรงหน่อยๆเป็นคนดุดันนิดๆท่านไม่ใช่คือท่านบอกว่าจะไปตรวจทั้งหมด2ล้านตันได้ยังไง2ล้านกระสอบไม่ใช่2ล้านตันได้อย่างไรถ้าใครอยากจะตรวจ2ล้านกระสอบมาเลยผมยินดีจะสนับสนุนให้คุณไปตรวจ2ล้านกระสอบคือคล้ายๆอาจจะมีนักข่าวไปตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปตรวจทุกกระสอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นจึงอธิบายให้ท่านฟังไงฮะว่าทางหม่อมหลวงปนัดดาเนี่ยส่งไปตรวจ 8,799 ตัวอย่างจากทั้งหมด 11,926 ตัวอย่างซึ่งคิดเป็น 73.6% ทางสถิตินี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะเพราะบางทีนี่นะฮะโพต่างๆเนี่ยไปสำรวจคนแค่ 1,500 คนเท่านั้นเองนะบอกว่าเป็นตัวแทนของคน67ล้านคนดูสิครับ 1,500 ตัวอย่างจาก67ล้านคนเขายังสามารถทำได้เลยแต่นี่เนี่ยท่านปนัดดาบอกว่าส่งไป 8,779 ตัวอย่างจากทั้งหมด11,926 ตัวอย่างคิดเป็นส่งไปทั้งหมด 73.6% ฟังได้นะฮะ
ฟังได้อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจัดระดับคุณภาพข้าวในสต็อกของรัฐมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธานเพื่อจัดระดับคุณภาพและราคาข้าวเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไปท่านปนัดดานะฮะกล่าวว่าในที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีก3เรื่องครับ1ดำเนินคดีแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่ที่ขาดบัญชีมากกว่าร้อยละ5เห็นไหมคือถ้าบัญชีมันหายไปเกินกว่าร้อยละ5นี่จัดการเลยนะคือสมมติถ้า100ถุงเนี่ยนะในบัญชีมี100ถุงใน100กระสอบเนี่ยนะหาย6กระสอบอันนี้เราลงโทษเลยไม่ใช่ลงโทษเลยฮะแจ้งพนักงานสอบสวนเลยฮะและให้รายงานผลการดำเนินการให้เลขานุการอนุกรรมการ5ตุลาเลยมั้ยคือท่านประธานดานี่ผมถึงกราบเรียนท่านผู้ชมไงว่าท่านตรงนะฮะท่านตรงเพราะนั้นนี่ท่านขยันด้วยนะต่อไปนะกรณีการดำเนินโกดังและคลังสินค้าที่ไม่สามารถตรวจนับได้ในส่วนกองใหม่ก็ได้ให้สายตรวจพิเศษของกระทรวงพาณิชย์ไปตรวจนับและเก็บตัวอย่างเห็นมั้ยคือสมมติมันมีเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ย 17.48 ใช่มั้ยฮะจาก 17.9 ใช่มั้ยฮะใช่ค่ะเพราะนั้นก็มีประมาณสัก.42ล้านนะฮะก็คือ 420,000 นะตัน 420,000 ตันเนี่ยที่มันล้มอยู่เนี่ยก็ให้ไปจัดเก็บตัวอย่างและตรวจนับอีกครั้งโดยเร็วที่สุดต่อไปเลยนะครับค่ะกรณีที่ไม่สามารถเรียงกองใหม่ได้ให้อตก.และอคส.ดำเนินตามสัญญาอย่างเคร่งครัดท่านผู้ชมครับที่จริงเรื่องนี้นี่นะฮะผมต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะฮะแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ด้วยท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์นี่ท่านเคยบอกไว้นะฮะว่าข้าวอยู่ในทุกโกดังนี้ได้ทำสัญญาและทำประกันเอาไว้เรียบร้อยหมดทำสัญญาไว้เรียบร้อยหมดทำประกันไว้เรียบร้อยหมดแปลว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเสื่อมเสียนะเจ้าของโกดังต้องรับผิดชอบต่อรัฐบาลนะในวันนี้เนี่ยท่านปนัดดาท่านบอกแล้วว่าอกต.อตก.และอคส.เนี่ยต้องดำเนินตามสัญญาอย่างเคร่งครัดนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเจ้าของก็โดนด้วยนะคืออตก.อคส.โดนด้วยนะต่อไปนะครับรายงานสรุปผลการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐโดยมีการบันทึกไว้อย่างละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัญหาการแก้ไขสถานการณ์ผลในความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการต่างๆจากสถานการณ์ข้าวที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นกรณีศึกษาสำคัญต่อไปในอนาคตผมว่าเป็นเรื่องดีฮะเป็นเรื่องดีก็จดบันทึกไว้เลยนะครับว่าเนี่ยครั้งหนึ่งนะฮะมีรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์นะจำนำข้าว 15,000 บาททุกเม็ดแล้วมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นไปตรวจแล้วเป็นอย่างนี้จดไว้เลยครับเป็นเรื่องที่ดีอย่างไรก็ตามเห็นไหมท่านผู้ชมครับผลตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเสร็จในสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาที่ท่านบอกคือประมาณที่15ตุลาเราก็ยังติดตามนะแล้วก็เราก็จะให้คำมั่นสัญญากับท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าท่านปนัดดาเนี่ยแถลงเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะนำ